เจริญพรสาธุชนผู้เจริญในธรรมทุกๆท่านต่อจากนี้ไปก็ฟังหลวงพ่อฉันได้สนทนาพูดคุยธรรมะกันเนอะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดความเงียบเหงาเนื่องจากคนเราเนี่ยบางทีมองหน้าไม่รู้ใจกันเนี่ยพอมองหน้าไม่รู้ใจกันก็ถูกหลอกกันเราอย่าคิดว่าคนในโลกนี้เนี่ยเขามีความซื่อสัตย์เหมือนเราเราอย่าคิดว่าคนในโลกมีความซื่อสัตย์และก็อย่าไปคิดว่าคนในวัดที่เข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวก็ดีนี่หรือคนที่อยู่ในวัดจะมีความซื่อสัตย์เหมือนเราเนี่ยบางทีเข้ามาในวัดรู้จักกันไม่นานพูดก็ดีดูแล้วก็น่าสงสารดูปฏิสันถานก็ดีมีความอบอ้อมอารีมีความเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้เขาถูกหลอกกันมาหลายแล้วเขาถูกหลอกกันมาหลายแล้วเพราะฉะนั้นหลักของการดูคนทีนี้เราจะดูคนว่าใครคนไหนที่เขามีศีลไม่มีศีลเนี่ยเราจะดูตรงไหนทีนี้เพราะคำว่าศีลเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของภายในบางทีเขาเก็บลึกๆเอาไว้ข้างในเราก็มองไม่เห็นเขาเขาไม่ยอมแสดงออกมาข้างนอกไม่แสดงออกมาทางกายไม่แสดงออกมาทางวาจาเราก็ไม่รู้เขาหรือเขาคนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักแสดงมาก่อนคนที่เขาเคยเป็นนักแสดงเนี่ยแสดงสั่นล่มเขาแสดงเป็นก็มีหรือเขาเคยแสดงละครมาก่อนหลอกให้คนดูเคยแสดงลิเกมาก่อนให้คนหลงดูไปเนี่ยให้เราเห็นก็ว่าเขาพูดดีว่าเพราะเขาแสดงดีเขาพูดดีจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดดีไปตามบทของการแสดงของเขาเนี่ยคนเขาก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อว่าคนนี้เป็นคนดีแต่พอไปเห็นในคนที่มันเป็นตัวโกงไปเห็นในคนที่เป็นตัวอิจฉาริษยาในเรื่องไอ้เราก็หลงไปโกรธมันไปด่ามันหาว่ามันไม่ดีวะแท้ที่จริงแล้วคนคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่เขาแสดงในเรื่องที่เขาให้แสดงให้มันสมบทบาทของการแสดงคนทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งมันแสดงเก่งเขาแสดงเก่งถ้าแสดงไม่เก่งเนี่ยเขาหลอกกันไม่ได้นะพอเขาแสดงเก่งเขาถึงหลอกกันได้คนโง่ถึงได้ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาด
ถูกเขาหลอกถูกเขาลวงไปถูกเขาลากไปไปก็ไปติดกับเขาออกไม่ค่อยได้กลัวเขาแช่งกลัวเขาด่าเดี๋ยวนี้กลัวเขาแช่งกลัวเขาด่าออกไม่ได้ดูแล้วก็น่าสมเพชเวทนาสังคมทุกวันนี้เหมือนกันเอาหลวงพ่อฉันจะให้ดูคนมีศีลเราจะดูอย่างไรดูคนมีศีลเนี่ยดูยากแต่เราดูคนมีศีลเนี่ยเรารู้ด้วยการอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ด้วยกันเราถึงจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลเนี่ยมีใครไหมเช่นยกตัวอย่างอยากจะแต่งงานกันก็คนไม่มีศีลเนี่ยเอาและผู้หญิงคนนี้อยากจะแต่งงานถามว่าอยากจะแต่งงานก็คนมีศีลไหมอยากแต่งงานกับคนมีศีลมีธรรมคิดว่าแต่งไปแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเอาถามผู้ชายอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีศีลมีธรรมไหมอยากได้คนดีมีศีลมีธรรมอยู่ไปแล้วมันมีความสุขทุกคนต้องการตรงกันหมดเลยเนี่ยอยากได้คนดีคนมีศีลคนมีธรรมเดี๋ยวนี้แต่บังเอิญโดยบังเอิญเราอยู่ด้วยกันไม่นานเราคบกันไม่นานเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้เวลารักกันเนี่ยเราก็ว่าเขาดีไอ้เขาก็ว่าเราดีไอ้คนเราเวลารักกันเนี่ยอะไรมันก็ดีหมดเลยเนี่ยทุกอย่างนี่มันทำแทนกันได้แทบที่จะตายแทนกันได้ดูอะไรก็ดีหมดเลยเวลารักกันอยู่ด้วยกันไปแต่พออาศัยการเวลานานเข้านานเข้าหลายปีเข้าหลายเดือนเข้าเอของเก่ามันจะออกมาเนี่ยไอ้ท้องชุบว่าเขาเรียกก็ไอ้ท้องชุบเนี่ยทีนี้มันไม่ใช่ท้องแท้เนี่ยทีนี้มันไปชุบทองกันเอาไว้นะไอ้ตาก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะเขาไปชุบเอาไว้แม่พอไอ้ท้องชุบมันออกท่านนั่นเองมันลอกออกมาเนี่ยนะของเก่ามันก็ออกเลยเนี่ยได้เนี่ยสันดานเดิมมันออกมาแล้วได้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ของแท้เลยได้เนี่ยของปลอมแหละทองเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะไอ้ผัวที่ได้มาเนี่ยก็เป็นของปลอมแล้วมันหลอกออกหมดแล้วเนี่ยไอ้เมียที่ได้มาเนี่ยก็ของปลอมแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่ของแท้เลยนั่นน่ะจะเป็นโรคเบาหวานความดันกันหมดแล้วนั่นน่ะจะเป็นโรคจิตโรคประสาทกันหมดแล้วทีนี้แสดงว่ามันออกมาแล้วทีนี้อยู่ด้วยกันไปคนโบราณถึงเรียกบอกว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนพระฉันพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าใครมีศีลไม่มีศีลเนี่ยต้องดูกันนานๆอยู่ด้วยกันนานๆเราถึงจะรู้ให้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่นานเนี่ยมันเป็นประโยชน์ก็คือหาความรักกัน
าความรักกันเป็นเพื่อนกันบางคนเนี่ยเจอกันไม่ถึงปีทั้งนั้นเอาว่าจะเจอกันไม่ถึงเดือนไปคนโน่นว่าดีคนนี้ว่าดีก็เอาเลยไปไม่ได้ดูสันดานเดิมมันเลยทีนี้เชื่อกันแล้วไหวใจกันเลยเนี่ยรักกันเลยนี่กันรักกันเร็วมันก็เกลียดกันเร็วเพราะสันดานเดิมมันออกมากันคนโบราณถึงบอกว่าเวลาจะหาความรักหรือคนรักเนี่ยให้ดูกันนานๆถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยจะหาผู้หญิงมาเป็นคนรักสักคนหนึ่งเนี่ยคนโบราณบอกว่าต้องดูหมาดูแมวมันไปดูหมาแล้วก็ไปดูแมวมันในบ้านที่เขาเลี้ยงเอาไว้นั่นนี่คือลักษณะของการดูผู้หญิงทีนี้ลักษณะผู้หญิงจะไปดูผู้ชายเนี่ยต้องไปดูขนมันต้องดูขนมันกันทีนี้ลักษณะที่ผู้ชายจะดูผู้หญิงเนี่ยทำไมต้องไปดูหมาคนไหนรักหมาเป็นคนรักหมาเป็นคนรักแมวเป็นคนรักสัตว์แม้แต่หมามันก็ยังรักของมันไอ้คนเนี่ยมันดีกว่าหมาเนี่ยนะมันจะไม่รักก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะหมามันยังรักของมันทีนี้ในเมื่อคนรักหมาแล้วเนี่ยเวลาหุงข้าวมันจะเผื่อหมามันด้วยเวลาหุงข้าวมามันจะหุงเผื่อหมาด้วยกันหมามันก็ได้อยู่ได้กินกันเสร็จแล้วญาติพี่น้องไปมาหิวข้าวตอนไหนแวะเข้าไปได้กินเลยได้กินข้าวเลยหม้อข้าวเนี่ยตูดไม่เย็นเลยเลยพี่น้องไปมาได้กินเลยเพราะข้าวมันเหลืออยู่ของมันเป็นคนที่ไม่ขี้ตะหนีเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวเป็นคนที่มีน้ำใจแต่ถ้าหากว่าหมาผอมหมาเป็นรังแคแล้วก็โอ้วิ่งซอก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 เนี่ยไอ้หมาเลี้ยงหมาเป็นรังแคแล้วก็ผอมมันกินไม่อิ่มนอนก็ไม่ค่อยหลับอย่าไปเอานะเวลามันจะเห่าทีเนี่ยฮ้อก็เซเลยและเลยเลยมันไม่มีเลี้ยวมีแรงมันผอมมันขุนมันก็ไม่ค่อยอิ่มเป็นบางเวลาก็ลืมขุนมันให้มันไปเที่ยวหากินเองมันก็วิ่งซอก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 ไปหากินของมันแสดงว่าเป็นคนขี้เหนียวถ้ามีลูกสาวแล้วจะเอาทำลูกสะใภ้เนี่ยอย่าเอาทำเมียนะหมาจะเห่าทีก็ต้องหาขอนไม้ตั้งท่าให้ดีก่อนถึงค่อยเห่าค่อยหอนฮ้อก็พอมีท่ามีทางบ้างต้องไปหาตอไม้เนี่ยเพียงเห่าอย่างกันคือใจไม่ได้เลยกันดูหมามันน่ะถ้ามันรู้จักอาบน้ำให้หมามันน่ะดูมีหมามันอาบน้ำให้หมามันหวีผมให้หมามันหมามันไม่เป็นรังแคมันรักหมามันน่ะให้เป็นรังแคบ้างไม่เป็นบ้างไปดูแลรักษาก็แสดงไม่ 100% เท่าไหร่นะถ้าหมาเลี้ยงหมาเป็นรังแคก็ไม่เคย 100% เท่าไหร่หรอกรักมันไม่ค่อยจริงเวลาดีก็รักมันเวลาไม่ดีก็ด่ามันนี่คือเรียกว่าวิธีหาของคนโบราณให้ดูหมาให้ดูหมามันเสร็จแล้วผู้หญิงเนี่ยจะหาสามีเนี่ยก็ให้ดูขนมันอย่าไปดูขนอะไรมันนะส
ังเกตดูมันขนเข้ามีอะไรมันก็ขนเข้าบ้านคนมันอยากอยู่อยากกินรับจ้างทำงานมามันอยากได้อะไรมันก็ซื้อเข้าบ้านอยากมีอะไรมันก็เก็บซื้อเข้าบ้านขนเข้าบ้านมันอยากมีอยู่มีกินของมันรับจ้างมามันก็ขนเข้าบ้านนี่คือเรียกว่าสังเกตดูขนแต่ถ้าหากว่าขนออกแล้วอย่าไปเอานะมีอะไรมาก็ขนไปขายไปซื้อเหล้ากินมีอะไรมาก็ขนออกไปเล่นการพนันหาเงินมาได้ก็ไม่เคยซื้อของเข้าบ้านเลยกันขนมีแต่จะขนออกไปแล้วครับเอาไปทำผัวเนี่ยเป็นอยู่ไม่ค่อยไปไม่ค่อยหลอดเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นั่นกันนะเพราะมันขนออกมันไม่ขนเข้านั่นกันนะไม่รู้จักการขนเข้าไม่รู้จักการรักษาถ้าเลี้ยงหมาเป็นรังแคเนี่ยขึ้นไปดูบ้านมันจอดสกปรกเนี่ยดีไม่ดีตัวมันจะเป็นรังแคเอาอยู่นั่นนะแสดงว่าห้องหลับห้องนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เก็บเสื้อผ้าสกปรกรกลุงลังอะไรไม่ไรเต็มไปหมดนะดีไม่ดีตัวมันจะเป็นรังแคเอาเองเนี่ยดูเออจ้าก็ไปบ่นอะไรเขาตรงแต่ฉันก็จ้าก็นึกไปยังไงมาอยากจะพูดเรื่องคนมีศีลก็เลยมันไปยังไงกันเอาไปเรื่องใหม่ก็ไปเพราะฉะนั้นละการที่เราอยากจะรู้ว่าใครมีศีลเนี่ยต้องอยู่นานๆดูกันนานๆนะจะกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวมันก็ออกดอกสันดานออกจนได้เลยนะออกมาให้เราเห็นเลยนะว่าใครมีไม่มีกันต้องอยู่นานๆดูกันนานๆอันนี้เรียกว่าหลักของการดูคนถึงแม้ว่ามันจะแสดงว่ารักเราตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวนานๆไปเดี๋ยวมันก็ออกคนโบราณถึงบอกว่าหาความรักเนี่ยต้องดูกันนานๆว่ามันดีหรือไม่ดีต่อไปอยากจะดูคนมีสติมีปัญญาเอ๊ดูปัญญาคนเนี่ยจะไปดูตรงไหนเพราะมันเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยดูปัญญาคนเนี่ยปัญญาของคนเราจะไปดูตรงไหนเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าใครมีปัญญาเรียกว่าคนนั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญาเนี่ยยออาญานะปัญญาเนี่ยอย่าเอาไอ้ตัวยอหญิงออกเอาหอหีบไปใส่แล้วก็ตายเลยนะแสดงว่าดูไม่เป็นนะเอาตัวหอไปใส่มันมักจะยุ่งนะตัวหอเนี่ยคนเขาหากันอยู่เนี่ยเออก็ว่าไปเพราะฉะนั้นดูคนมีปัญญานี่เนี่ยต้องดูด้วยการสนทนากันดูการพูดดูการแก้ปัญหาดูการสนทนาการพูดการคุยกันมีเหตุมีผลสามารถที่ฟังแล้วเนี่ยตรองตามให้เห็นจริงได้หรือไม่เช่นดูปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ข้อไหนคำไหนแล้วก็คิดไปตรองไปได้ตรองตามไปได้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งหมดเลยนะแม้ปัญญาอัจฉริยะจริงๆเนี่ยเหมาะสมที่เป็นศาสดาเอกในโลกเนี่ยจักก็เกิดมายังไงพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วยังเป็นศาสดาเอกในโลกอีกเนี่ย
ไปทำบุญทำกุศลไม่รู้มากี่ภพกี่ชาติไม่เหนื่อยหรือพระพุทธเจ้าอยากจะเห็นตัวเนี่ยที่กำลังทำอยู่นั่นนะถึงแม้ว่าจะเกิดไม่ทันแต่ก็รู้ว่าพุทธเจ้านี่ลำบากการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันไม่มีเครื่องช่วยไม่มีเครื่องช่วยอยากจะไปเผยแผ่ที่ไหนก็ไปแล้วแบกกรดก็ไปบาดไปนะตากแดดร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวหิวก็หิวอิ่มบ้างอดบ้างเนี่ยหลวงพ่อฉันเคยเดินทุรดงมาแล้ว12ปีทุกวันนี้ไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วทีนี้นั่งพูดธรรมะอยู่ที่เดียวเนี่ยดีกว่านั่งพูดธรรมะอยู่ที่เดียวเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านเดินไปเที่ยวเทศเที่ยวสอนเขาหลวงพ่อฉันนั่งเทศอยู่ที่เดียวนั่งสอนก็อยู่ที่เดียวเนี่ยแม่มันเข้าท่าดีตรงเนี่ยคนฟังก็ฟังไปตัวฟังไปตัวเนี่ยหลวงพ่อฉันก็นั่งทีเดียวไม่ต้องไปเทศไปนึกขำตัวเองเหมือนกันไปเทศงานศพไอ้ศพเนี่ยตายอยู่อำเภออื่นอีกอำเภอหนึ่งหลวงพ่อฉันก็เทศอยู่อำเภอหนึ่งเนี่ยจักใครเขาไปคิดยังไงแม่อัศจรรย์จริงๆไปคนก็ได้นิมนต์หลวงพ่อฉันเทศงานศพให้เหมือนมานี่บนตัวเป็นๆไม่ไปเนี่ยปัญหามันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ต้องมานิมนต์เสียเวลาเปล่าๆไปเทศให้คนไม่กี่คนฟังนี่มันเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆกันแต่หลวงพ่อฉันนั่งเทศอยู่ที่นี่เนี่ยเทศให้คนฟังเป็นหมื่นๆคนเอาดูตัวจริงไม่จริงก็เพื่อนนท์ไทยเนี่ยว่ากันไม่รู้กี่พันคนเอาอำเภอนนท์สูงเนี่ยไม่รู้กี่พันว่าไปเด้อำเภอขามสะแกแสงอำเภอคงอำเภอด่านคุณทศโน่นไปอำเภอบำเด็จนรงค์อำเภอเทพสถิตนนท์อำเภอขามทะเลสอแล้วก็ยังเข้าไปอำเภอเมืองเป็นบางส่วนโอ้เรื่องอะไรเราจะไปเที่ยวเวียงเทศเสียเวลาเปล่าๆนั่งเทศอยู่ที่เดียวเนี่ยใครฟังก็จังไม่ฟังก็จังมันสบายดีมันสบายดีไม่จำเป็นจะต้องไม่เห็นลงแต่ฉันไอ้หัวก็เถิกๆไอ้ตาก็เลือกๆเชิงจะเขไม่เขนี่มองกระจกเมื่อไรก็ตกใจตัวเองโอ้จังก่อนเลยเอาก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าใครมีปัญญาต้องดูการสนทนาการพูดกันคุยกันพูดกันไปคุยกันไปแม้บางคนเนี่ยเขาปัญญาอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆเนี่ยเขาแนะนำเราเขาสอนเราเนี่ยหลงประชันนี่ไม่ใช่เป็นคนมีปัญญานะบางทีก็ไปถามเขาเนี่ยเพราะว่าความรู้เนี่ยมันไม่สุดแล้วแต่ใครนะพี่ลูกสองน้องลูกสี่ก็ว่างกันไปพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปกันเราอยากจะดูวาจาของคนทีนี้ดูวาจาของคนต้องดูเวลาพูดฟังมันไปเถอะฟังพูดนานๆไปดูวาจาหลงแต่ฉันเนี่ยพูดไปพูดไปแล้วไปด่าก็แมปเป็นกันเองแสดงว่าวาจาหลงเพราะฉันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่อยากพูดพูดไปพูดมาเนี่ยก็ไปสะกิดเขาแมปเป็นกันเวลาพูดออกไปหนักๆไปเนี่ยบางทีก็มานอนเสียใจตนเองเหมือนกันนะเพราะว่าพูดหนึ่งคำมันเป็นหนึ่งหมื่นมันก็คนได้ยินเนี่ย1คำมันออกไป10,000กัน
บางทีเราพูดไม่ดีออกไปกันนึกเสียใจตนเองเหมือนกันเอ๊ะเราเนี่ยพูดไม่ดีออกไปกันเนี่ยคนเขาฟังเสร็จแล้วก็ไปนึกถึงแม่แม่อยากจะเสกแม่เนี่ยเวลามีสถานีวิทยุเนี่ยอยากจะเสกแม่ของหลวงพ่อฉันเนี่ยให้มีชีวิตอยู่จริงๆมาเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะฟังไม่ห่างเลยแล้วนะฟังทุกตัวอักษรเลยเนี่ยเวลาพูดไม่ดีเวลาลูกพูดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวแกก็มาสอนเราเนี่ยมาเลยทีนี้เวลาแกฟังพูดไม่ดีแกมาเลยทีนี้มาเสร็จแล้วแกพูดยังไงลูกว่าแม่ไม่เคยสอนลูกพูดอย่างนี้นะมาลองทบทวนคำแม่สอนลูกดูสิว่าแม่เคยสอนลูกให้พูดอย่างนี้ไหมถือว่าเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยอยากจะพูดอย่างไรอยากจะว่าอย่างไรก็ว่าเขารู้ไหมคนฟังเนี่ยเขามีความทุกข์เนี่ยแม่ไม่ได้สอนลูกให้พูดอย่างนี้กันแม่อยากจะไปเสกแกขึ้นมาเลยใครก็ได้นะขอยืมผู้หญิงสักคนหนึ่งแต่ว่าที่เป็นแม่ของตาฉันสามารถที่จะสอนหลวงพ่อฉันอย่างแม่ของหลวงพ่อฉันเนี่ยนะขอยืมใครสักคนก็ได้นะอยากจะยืมมาเป็นแม่นะคอยดูคอยฟังคอยสอนหลวงตาฉันเนี่ยนะอยากจะสมัครหาแม่ที่มีความจริงใจนะที่กล้าสอนหลวงตาฉันได้นะอะไรไม่ดีก็สอนเลยด่าเลยอย่างกันนะเวลาพูดธรรมะออกไปเนี่ยนึกถึงแม่เวลาพูดไม่ดีออกไปเนี่ยเพราะกลัวคนฟังเนี่ยเขาจะทุกข์จากคำพูดของตนเองบางทีก็พูดไปด้วยอารมณ์มันนำไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะดูวาจาต้องดูการพูดสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยสัจจะเนี่ยความจริงใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนถ้าคนไม่มีสัจจะแล้วจะเอาดีอะไรได้หลวงพ่อฉันไปคุยกับเขาคนหนึ่งฮะแต่จะไม่เอ่ยชื่อนะจะไปขยายตัวลูกของสถานีวิทยุเนี่ยตรงที่อำเภอมันบอดเสียงเนี่ยบอดธรรมะที่มันไปไม่ถึงตกลงกับเขาแล้วแล้วก็ให้เขาทำห้องในเบื้องต้นให้เขาไป 30,000 บาทเอาตรงนี้แล้วของเขาก็ให้กันแต่พอไปวันหลังมีอีกคนหนึ่งบอกหลวงพ่อไม่ต้องไปติดแผงบนเสาของผมเลยวะไม่ต้องไปตั้งเสาไม่ต้องไปทำห้องเราให้เขาไปแล้ว 30,000 เนี่ยเราจะเขาจะวางกับเราอย่างไรนึกเสียใจตนเองโทรศัพท์ไปหาแกเพียงข้ามคืนท่านนั่นเองบอกโยมหลวงพ่อได้เปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเขาให้ไปอาศัยเสาเขาเนี่ยนี่ไอ้ที่ให้โยมที่จะไปตั้งตรงนั้นก็ดีแล้วขออนุโมทนาด้วยนะหลวงพ่อขอเสียสัจจะไปไอ้เงินที่ให้ไปแล้วเนี่ย 30,000 นี่เอาไปเลยนะเอาไปเลยนะเสียเงินดีกว่าเสียสัจจะนะเอาไปเลยนะโอ้ยผมเอาไม่ได้หรอกหลวงพ่อผมเอาไม่ได้หรอกแม่คนนี้ก็ดีเอาไม่เอาหมด 30,000 ก็เอาแค่หมื่นเดียวก็เอาคืนเดียวนะคืนเดียวได้หมื่นนึงก็เอาได้ไปไอ้ขยันกระยอยังไงให้แกสัก 10,000 แกก็ไม่เอากันแสดงว่าคนนี้ก็ใช้ได้เสร็จแล้วเขาก็จะวิ่งเอาเงินมาส่งหลวงพ่อคืนนี่แหละคือสัจจะนะยอมเสียเงินดีกว่าเสียสัจจะของตนเองสัจจะนี้ถ้าหากว่าเสียแล้วมันครบไม่ได้เลยนะเป็นคนที่ครบไม่ได้เลย
พราะฉะนั้นเราคบกับใครเนี่ยหลวงพ่อสัจจะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าหากว่าจะพูดอะไรก็พูดออกไปเลยอย่างนี้คือถ้าโกหกเขาเนี่ยบางทีเราป่วยเลยไม่สบายเลยโกหกเขาเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีมันไม่สบายใจของตนเองการโกหกเขาเนี่ยโกหกเขาทำมาหากินก็ล็อกแกล้งเนี่ยโอ้ไม่เอาเลยนะเพราะฉะนั้นการพูดนี้ให้ทุกคนระวังนะระวังคำพูดเนี่ยพูดดีแต่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะสัจจะความจริงใจต่อตนเองเนี่ยมีเอาไว้อย่าไปทรยศต่อวิชาชีพของตนเองอย่าไปทรยศต่อตนเองนะสัจจะความจริงใจเราจะได้หากินไปได้อีกนานเรามีอาชีพอะไรอย่าไปทรยศอาชีพของตนเองนะเสร็จแล้วเราจะดูกำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะเห็นตอนไหนดูกำลังใจใครบ้างให้กำลังใจเราเนี่ย หนึ่งดูตอนจนตอนที่เราอดอยากยากจนมีใครบ้างที่เห็นใจเราบ้างกันสองดูเมื่อยามเจ็บดูยามจนดูยามเจ็บสามดูยามที่เราได้พัดพรากจากกันไปกันเวลาพัดพรากจากกันไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นใจกันสามีภรรยาอยู่ร่วมกันไม่เคยพัดพรากจากกันแต่พอพัดพรากจากกันไปแล้วเนี่ยไปทำงานเมืองนอกก็ดีเนี่ยไปค้างคืนอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยเราจะเห็นใจกันนะตรงนี้นะหรือในขณะที่ตายจากกันไปเนี่ยนกแก้วเนี่ยเวลาผัวมันตายตัวเมียมันไม่เอาผัวใหม่นะนกแก้วเนี่ยไอ้คนในเวลาผัวตายแล้วเนี่ยยังไม่ทันไรเนี่ยทาแป้งเขียนคิ้วทาปากอะไรอย่างเงี้ยนกแก้วเนี่ยมันไม่เอาเมียมันตายแล้วเนี่ยนกแก้วเนี่ยมันจะไม่เอาผัวไม่เอาเมียใหม่เลยเนี่ยมันเป็นโสดตลอดชีวิตเลยเนี่ยนี่คือนกแก้วนะไปศึกษาดูก็ได้ไปขอซื้อหนังสือประวัตินกแก้วมาอ่านดูบางคนเนี่ยเมียตายไม่ทันไรเลยก็แทแลก็แทแลไอ้ลูกจะอยู่ก็ใครก็ไม่รู้อย่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูกำลังใจดูเมื่อยามจนดูเมื่อยามเจ็บดูเมื่อยามจากเราจะเห็นใจใครสักคนหนึ่งและบัดนี้ก็ได้พูดได้คุยไปเป็นเวลา30นาทีด้วยการที่ดูศีลต้องอยู่ด้วยกันนานๆอยากจะดูปัญญาของคนต่อเมื่อได้สนทนาได้ฟังดูวาจาก็ต่อเมื่อได้พูดคุยกันดูกำลังใจก็ดูยามจนยามเจ๊งยามจากยามเจ็บแล้วก็ยามพัดพรากจากกันไปขอให้เราจงให้กำลังใจซึ่งกันและกันจงเป็นคนดีต่อกันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญธรรม